บาทนะครับน่าจะอยู่ที่ตลาดกลางกุ้งนะครับซึ่งเป็นตลาดกุ้งเลี้ยงนะครับไม่ใช่อาหารทะเลทั้งหมดครับหลังจากนั้นน่าจะมีการระบาดเป็นวงหรือมี local spreading นะครับเฉพาะในกลุ่มของแรงงานเมียนมานะครับหลังจากนั้นก็จะมีการแพร่ปรับปลายไปยังพื้นที่อื่นนะครับซึ่งทั้งหมดก็พบยังคงพบว่ามีความเชื่อมโยงกับแรงงานพม่านะครับแล้วก็จุดที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อมากนะครับก็ยังคงเป็นพื้นที่ตลาดกลางกุ้งแล้วก็บริเวณของภาคใกล้เคียงนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการล็อกดาวน์โดยฝ่ายปกครองไม่ให้มีการเข้าออกแล้วนะครับผมนะฮะสำหรับสมมติฐานนะครับว่าเรื่องของสาเหตุของการระบาดครั้งนี้นะครับทางระบาดวิทยานะครับโดยผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายนะครับก็ได้ให้ความเห็นที่พม่านะครับผมนะฮะเนื่องจากการค้นหาหรือการตรวจเชิงรุกพบว่ามีค่าสิทธิ์ในกลุ่มของแรงงานเมียนมานะครับซึ่งก็เป็นไปได้ครับว่าอาจจะมีการเคลื่อนย้ายของและก็นำมาสู่การแพร่สู่ชุมชนของเมียนมาที่มีอยู่เดิมแล้วในพื้นที่สมุทรสาคร นะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อที่จะเป็นการที่สูงสุดที่ฐานดังกล่าวนะครับว่าในกรณีสมุทรสงครามอะค่ะมันจะเราคาดการณ์ในทางระบาดวิทยาว่ามันจะยุติได้ค่ะสมุทรสาครจะยุติได้ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในทางระบาดวิทยาคือตอนนี้ข้อมูลก็อยู่ในระหว่างการรวบรวมนะครับผมนะแล้วก็การค้นหาเชิงรุกก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดครับคาดว่าสัปดาห์หน้านะครับถ้าได้ข้อมูลที่มากขึ้นนะครับที่ท่านปลัดตั้งเป้าว่า10,000รายในกลุ่มพื้นที่นี้ครับผมจะต้องตรวจให้หมดน่าจะเป็นข้อมูลชุดสำคัญที่จะมาช่วยเพิ่มการวิเคราะห์เรื่องของการจัดทำโมเดลลิ่งทางระบาดวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีการระบาดไปอีกสักกี่ช่วงนะครับซึ่งณตอนนี้ก็ต้องขอตอบว่าอยู่ในระหว่างการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลให้มากที่สุดก่อนครับถ้าเราเทียบกับทางสิงคโปร์ค่ะมันจะแตกต่างกันระยะเวลาจะแตกต่างกับสิงคโปร์ไหมของเราในเรื่องของบริบทของพื้นที่อาจจะแตกต่างกันครับผมนะเนื่องจากว่าถ้าเราดูในส่วนของแรงงานที่อยู่ที่สิงคโปร์จะเป็นแรงงานที่เป็นแรงงานเดี่ยวที่ไม่ได้มีครอบครัวมาอยู่ด้วยการพักอาศัยการจัดการการดูแลแรงงานเนี่ยก็จะค่อนข้างจะแตกต่างจากพื้นที่ของสมุทรสาครนะครับผมนะแต่ว่าในกลุ่มของแรงงานที่พักอยู่ในพื้นที่ของสมุทรสาครก็เป็นลักษณะของเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มครอบครัวนะซึ่งก็อยู่กันใกล้ชิดซึ่งบริบทค่อนข้างที่จะแตกต่างกันดังนั้นก็ค่อนข้างที่จะเปรียบเทียบกันได้ยากแต่ว่ามาตรการการจัดการนี้ก็อาจจะจำเป็นที่ต้องมีการประยุกต์มาตรการให้สอดคล้องกับทางพื้นที่ของประเทศไทยครับมาตรการที่ใช้ว่าประยุกต์ก็คืออย่างไรครับเดี๋ยวประยุกต์ยังไงเพื่อให้อยากใช้ภาพให้เห็นใช้สิ่งที่เรากำลังพยายามสิ่งข้อที่จริงก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะนำคนไข้เคสที่ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการและนำเข้าไปแอดมิททั้งหมดได้ในทันทีนึกออกไหมฮะแต่ว่าข้อค้นพบที่เราได้นะเบื้องต้นคือว่ากลุ่มคนที่พบการติดเชื้อเนี่ยเขาพักกันอยู่ในแอร์เรียคือพื้นที่เดียวกันเกือบทั้งหมดนะครับผมฮะดังนั้นมาตรการสำคัญที่เราไปล้อกับทางสิงคโปร์คือเราตีวงขีดวงจำกัดว่าอยู่กันตรงไหนพบการติดเชื้อตรงไหนหลังจากนั้นก็ใช้กระบวนการบริหารจัดการในการแยกกลุ่มที่ติดเชื้อออกมาเพื่อที่จะเข้าสู่การมอนิเตอร์ทางการแพทย์ครับส่วนผู้ที่ไม่ได้ติดเชื้อก็จะมีการบริหารจัดการเพื่อที่จะไม่ให้มีการปะปนกันนะครับผมนะฮะส่วนผู้ที่เราติดตามดูแล้วพบว่ามีอาการที่มีอาการหนักนะครับผมนะก็จะต้องนำมาเข้าสู่กระบวนการรักษาเรื่องของการให้ยาการดูแลที่ถูกต้องต่อไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ครับผู้หมอภาพรวมทางการที่สมุทรสาครนะคะเราต้องตรวจยาติดตามทั้งหมดประมาณกี่คนนะคะมันคือตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ตั้งเป้าว่าภายในสัปดาห์นี้นะครับผมนะก็จะขอดูข้อมูลประมาณ 13,000 รายก่อนนะครับผมนะขอดูข้อมูลในนี้ก่อนนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกระทรวงก็ได้มีนโยบายมาชัดเจนแล้วนะครับว่านอกเหนือจากพื้นที่สมุทรสาครนะครับพื้นที่อื่นๆนะครับก็ได้มีการสั่งการให้ค้นหาเชิงรุกนะฮะดังนั้นยอดตัวเลขของการคัดกรองเชิงรุกจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับผมนะก็ใจเย็นๆรอสักพักนะครับขอรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะได้มาวิเคราะห์ให้ดูกันอาจารย์คะก่อนหน้านี้คือเมื่อวานท่านปลัดบอกว่าน่าจะสกัดการระบาดโดยใช้ช่วงเวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ค่ะข้อมูลตัวเลขที่อาจารย์บอกว่าต้องรอดูก่อนแล้วมาวิเคราะห์อีกทีคือมันจะไม่เกิน4สัปดาห์หรือเปล่าอะคะคืออย่างที่บอกครับข้อมูลตอนนี้มีอยู่ชุดหนึ่งนะครับผมนะฮะแต่ว่า
เรายังไม่ได้ข้อมูลอีกชุดหนึ่งก็คือว่าวงนอกจากสมุทรสาครนะครับผมนะจากพื้นที่อื่นที่เราไปเชิงลุกกันเนี่ยมีอีกไหมนะครับผมนะถ้าเกิดมีอีกในชุมชนอื่นอีกนะครับผมนะฮะทามมิ่งนะฮะหรือว่าระยะเวลาก็จะเพิ่มไปนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีพื้นที่อื่นคือพื้นที่จังหวัดอื่นชุมชนของประชาเมียนมาที่อยู่เราไปตรวจเชิงลุกแล้วไม่เจอก็ค่อนข้างจะวางใจว่าตีวงได้อยู่ใช่ก็ภายในสมุทรสาครนะครับผมนะนั้นทามมิ่งที่ไทยท่านประหลัดให้ไว้นี่ก็จะใช้ได้ครับผมแต่ว่าถ้าเราเจอในพื้นที่อื่นอาจจะต้องมาคำนวณโมเดลลิ่งกันอีกทีนึงครับแล้วอย่างในพื้นที่สระบุรีนะคะตอนนี้ที่สุดผู้ที่เข้ามาสัมผัสโรคแล้วก็โรคของไทยมีการสอบสวนเท่าที่ทราบข้อมูลตอนนี้ก็ทางพื้นที่ก็ลงพื้นที่สอบสวนกันอยู่ครับผมครับก็ยังไงก็จะเอาไทม์ไลน์มาให้ดูกันว่ามีการสัมผัสเสียงสูงเสียงต่ำกันมากน้อยขนาดไหนครับก็ขอเวลาทีมสอบสวนนิดนึงเนื่องจากว่าหลักพื้นที่ชัดกับชัดกับอย่างตอนนี้ค่ะที่บอกว่ากระจายไปตามพื้นที่อื่นแล้วถ้าบอกว่าไม่ใช่เป็นเพราะอาหารทะเลมันจะเป็นเพราะอะไรเพราะการขนส่งหรือว่ายังไงอยากให้ขยายคือถ้าตามหลักทางระบาดวิทยาหลักของโลกเนี่ยตอนนี้เราข้อมูลค่อนข้างชัดว่าเป็นการติดต่อระหว่างคนกับคนด้วยทรานสมิชชันเนาะไม่ได้ติดต่อจากอาหารสู่คนนะครับผมนะฮะดังนั้นสมมุติฐานที่ไปเจอเคสในพื้นที่อื่นก็น่าจะคนที่ติดกันนะครับผมนะก็มีการเคลื่อนย้ายกันนะครับมีการปฏิสัมพันธ์กันก็น่าจะเป็นสาเหตุที่พบเคสถ้าเกิดจากอาหารจำนวนเคสจะแตกต่างจากที่เราเห็นกันบอกค่ะคือมันมีคำถามมาหลายคนนะคะว่าถึงว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยค่ะเขามีอาการแล้วเขาไปเกิดไปขายอาหารทะเลหรือไปหยิบจับอาหารทะเลคือให้ลูกค้าซื้อขายค่ะโอกาสที่เชื้อมันจะแพร่ไปได้ขนาดไหนแล้วเขายังจะสามารถกินอาหารทะเลที่เขาติดเชื้อคนอื่นได้ไหมจริงๆแล้วเป็นเรื่องของสุขอนามัยส่วนบุคคลเราเตือนอยู่ตลอดครับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยอาการยูไอเราแนะนำให้หลีกเลี่ยงการที่จะออกมามีกิจกรรมหรือปฏิสัมพันธ์กับคนอยู่แล้วนะรวมทั้งเรื่องของการใส่หน้ากากเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดครับผมนะสมมุติฐานซีเนโรที่เราอาจจะคิดมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะหรืออาจจะไม่เป็นไปได้ก็ได้นะซึ่งณสเตจนี้ครับมันต้องป้องกันละผมคิดว่าถ้าเราไปมัวแต่กังวลหวาดวิตกไปทุกสิ่งทุกอย่างก็คิดว่าไม่ได้ช่วยอะไรนะก็อย่างที่บอกนะตั้งสติใจเย็นๆนะครับผมนะฮะข้อมูลข่าวสารโซเชียลก็ผู้ใหญ่บอกผมว่าให้ไอโซเลตนิดนึงก็คือว่าก็เลือกเอาว่าจะรับข้อมูลแบบไหนเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองแพนิคมากรวมถึงพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกับตลาดแต่ว่ามีชุมชนอะไรใช่ครับใช่ครับตอนนี้ข้อสั่งการคือทุกพื้นที่จังหวัดต้องไปสแกนครับทุกพื้นที่จังหวัดต้องไปสแกนในพื้นที่ตัวเองดูว่าในชุมชนมีในพื้นที่มีชุมชนของแรงงานเมียนมาอยู่หรือเปล่าและก็ให้ไปค้นหาเชิงรุกเพื่อที่จะได้ให้คำตอบมาว่าวงของการระบาดอยู่มีไหมมีขนาดไหนแล้วก็จะได้ดำเนินการควบคุมตีวงให้รวดเร็วครับแล้วเมื่อกี้ที่หัวรายงาน82คนแต่ว่าของสบคที่รายงานมัน3แล้ว60คนตัวเลขมันไม่ตรงกันอ่ะคือตัวเลขมันจะเหลื่อมกันฮะคือตัวเลขของสบคเขาจะพลิกเวลานี่บอกไว้ฮะอันนี้มันยอดมันก็จะคลาดเคลื่อนอันนิดนึงเพราะว่าตัวเลขของพื้นที่เนี่ยเป็นตัวเลขของการสอบสวนซึ่งมันก็จะไหลมาทั้งวันเพราะฉะนั้นก็คือ821คนเนี่ยก็คือให้ยืนตัวเลขครับก็ลองไปนับดูนะครับผมส่วนที่เป็นตัวเลขที่อาจจะทำให้บวกลบแล้วไม่ตรงก็คือว่าตรงส่วนของ local transmission นะครับซึ่งไอ้ตรงช่องของ local transmission เนี่ยบางรายนะฮะเช่นที่เจอพื้นที่เนี่ยมันไปรวมอยู่ที่สบคถูกไหมฮะแต่พื้นที่แต่ว่าตัวเลขที่หมอนำเสนอเป็นตัวเลขเฉพาะพื้นที่สมุทรสาครค่ะคุณข้อมูลที่ได้อยู่ตอนนี้ก็คือทางท่านผู้ว่าสั่งการให้ดูแลให้อย่างเท่าเทียมดูแลด้วยความที่มีมนุษยชนดูแลนะแต่ว่าในเรื่องของการจัดการด้วยความปลอด
สุขอนามัยสิ่งแวดล้อมในทางทีมสาธารณสุขก็ได้เข้าไปช่วยดูเพื่อที่จะลดจุดเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งของการกระจายเชื้อนะครับแล้วก็เรื่องของการคัดแยกโซนว่าตรงพื้นที่ไหนจะใช้ในการดูแลผู้ที่ติดเชื้อนะครับโซนไหนที่ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อครับก็พยายามให้ทุกๆฝ่ายมาช่วยกันบริหารจัดการพื้นที่ให้ดีที่สุดครับก็ขอกำลังใจทุกฝ่ายในการให้กับพื้นที่ได้ทำงานก็เลยมันแสดงว่ามันมีเมียนมา2 คนที่แบบเป็นแบบที่เข้ามาแบบถูกกฎหมายก็เข้ามาแบบถูกกฎหมายทีนี้ถ้าเกิดเราตรวจพบเนี่ยที่เขามีเชื้อเนี่ยคนที่ผิดกฎหมายเนี่ยของเราในการดูแลไว้ยังไงคืออันนี้ก็ต้องให้ทางแรงงานก็ช่วยตอบนะแต่ว่าทางนักศึกษาสุขเรายึดหลักเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะเรื่องของความเท่าเทียมของการให้การรักษาอยู่แล้วนะครับผมนะนั้นไม่ว่าใครนะครับผมฮะเราก็ดูแลอย่างเต็มที่ด้วยมาตรฐานที่เรามีอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะพยายามให้กระทบกับคนไทยให้น้อยที่สุดนะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องของการบริหารจัดการเตียงนะฮะก็เป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงของคนไทยนะครับผมดังนั้นก็จะมีการหารือกันว่าจะทำยังไงให้จัดโรงพยาบาลสนามเพื่อที่จะมาดูแลเป็นการเฉพาะนี่ก็อยู่ในระหว่างการพูดคุยหารือและเตรียมการกันครับทราบว่าเช้านี้ท่านรองนายกก็ได้ไปหารือหลายๆบ้านครับคุณหมอคะนี่จะเรื่องเชื้อค่ะเมื่อกี้ที่หมอวิเคราะห์ไปแล้วเนาะว่าน่าจะเป็นเชื้อมาจากเมียนมาเพราะว่าเจอผู้ป่วยมากกว่า 90% ที่นี่การวิเคราะห์ผลเชื้อค่ะตัวออกมาอย่างคือทางวิทยาศาสตร์คือที่บอกไปเป็นแค่สมมติฐานสมมติฐานก็คือข้อสงสัยแต่ว่าการที่จะพิสูจน์ให้แน่ชัดเนี่ยมันต้องถอดรหัสพันธุกรรมซึ่งตอนนี้ส่งไปถอดละแต่ว่ายังไม่ออกมาต้องรอนิดนึงครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ